พี่หมอนคะค่ะพี่หมอนนัดจุ่มที่ไหนนะคะพี่หมอนคะวัดภูเก็ตค่ะวัดภูเก็ตโอ้โหแม่เจ้าจุ่มอยู่ที่จังหวัดน่านจะให้บินเครื่องกลับไปจังหวัดภูเก็ตอีกแล้วไม่ไหวแล้วนะคะพี่หมอนนี่อำเภอปัวน่านสิโอ้โหวัดภูเก็ตค่ะวัดภูเก็ตโอ้โหจะเข้าใจกันไหมเนี่ยวัดภูเก็ตยังไงเลยน่านสิน่านเนี่ยหนูอยู่น่านคุณจุ่มคะคุณจุ่มพี่สมรโอ้ยอะไรกันเนี่ยแล้วไหนภูเก็ตอะภูเก็ตของพี่อะนี่ไงคะโอ้ยวัดภูเก็ตอำเภอปัวค่ะวัดภูเก็ตอำเภอปัวโอ้โหชื่อนี้ยังคิดว่าไปที่จังหวัดภูเก็ตแม่เจ้าพระคุณเอ้ยนี่วัดภูเก็ตกับคุณผู้ชมขางงงวยกันไก่เป็นไก่ตาแตกเลยโถกว่าจะเข้าใจกันได้วัดภูเก็ตไม่ใช่จังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่ภูเก็ตอันนี้จะพูดให้งงกว่าเดิมหรือเข้าใจแล้วกันแน่บอกเลยว่า คุณผู้ชมไม่ต้องงงนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีผู้รู้มาเฉลยว่าทำไมชื่อวัดภูเก็ตแต่อยู่ที่น่านส่วนตอนนี้น้องๆเขารอฟ้อนต้อนรับอยู่รีบไปดูกันเร็วฟ้อนรำวัดภูเก็ตค่ะฟ้อนรำวัดภูเก็ตมันมีความหมายยังไงเนี่ยเออเป็นเพลงที่พระครูสุทินเป็นเจ้าอาวาสของวัดภูเก็ตแต่งขึ้นมาท่านแต่งขึ้นมาเองค่ะแสดงว่าเพลงนี้มีมานานแล้วใช่ค่ะโอ้ยเป็นที่นี่เป็นถือว่าเป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดภูเก็ตหรือว่าจังหวัดน่านที่อำเภอปัวลูกเป็นเพลงของวัดภูเก็ตเป็นเพลงนะคะของวัดภูเก็ตที่ถือว่าเป็นประเพณีการรำฟ้อนพื้นโถงพื้นถิ่นนะฝึกยากไหมลูกฝึกประเพณีอย่างนี้นะคะรำแบบนี้ลูกค่ะก็ไม่ยากเท่าไหร่เหรอคะเมื่อกี้ป้าทำรำสวยไหมจ๊ะสวยค่ะรำสวยปากหวานมีอกมีใจหลานชมช่างงดงามเสียยิ่งกระไรแม่สาวไทยลือตัวเล็กตัวน้อยและตอนนี้เราจะได้รู้กันสักทีว่าทำไมวัดภูเก็ตถึงไม่อยู่จังหวัดภูเก็ตแล้ววัดภูเก็ตถึงมามีชื่ออยู่ที่น่านพร้อมความศักดิ์สิทธิ์ของที่วัดแห่งนี้มีอะไรตามจุ๋มไปสิคะกราบนมัสการกับท่านเจ้าขาเจริญพรหลวงตาเจ้าขาวัดภูเก็ตแห่งนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงเจ้าคะทำไมถึงชื่อวัดภูเก็ตเจ้าคะเป็นชุมชนของไทลือนะมาตั้งหมู่บ้านอยู่แถวนี้นะทำมาหากินนี่เมื่อก่อนวัดก็ตั้งอยู่ข้างล่างแต่น้ำท่วมนะชาวบ้านก็เห็นว่ามันไม่เหมาะสมก็เลยยกวัดนี่ขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่คือบนภูเขาเตี้ยๆนี่ทางเหนือนี่ก็เรียกว่าภูก็เลยเติมคำว่าภูเก็ตก็คือวัดภูเก็ตวัดที่ตั้งอยู่บนภูแต่ชาวบ้านเป็นไทลือมาจากคลิป2ปีนาใจว่าแม้จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตนะคะเจ้าค่ะตกใจเจ้าค่ะอ๋อที่ไปที่มาแบบนี้นี่เออเมื่อกี้มีคนมาถามหลายคนเนี่ยคนภูเก็ตเขาก็มาบ่อยเขาจะบอกว่าเออไปภูเก็ตจากภูเก็ตมาถึงภูเก็ตเนี่ยไม่ไกลจุ๋มก็งงนะถึงในนั้นแหละเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วโทษนะเจ้าค่ะวัดภ
ภูเก็ตแห่งนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังเจ้าคะท่านเจ้าขาต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะก็คือชาวบ้านนี้เอาจากมาจากเมืองเชียงรุ้งนะ12ปันนามาก็ประมาณนั่นแหละต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่ว่าการโยกย้ายมันหลายครั้งหลายคราวเป็นเวลาที่เขาบันทึกไว้นี่ก็อยู่ประมาณปีพ.ศ. 2300300กว่า320ถึง45คือพูดง่ายๆว่าเก่าแก่เกิดขึ้นมานานแล้ววัดแห่งนี้นะเจ้าคะความศักดิ์สิทธิ์เจ้าคะอะไรที่ขึ้นชื่อวัดแห่งนี้เจ้าคะท่านเจ้าคะอ๋อหลวงพ่อแสนปัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจริงจริงนะสาธุเจ้าค่ะก็ถึงบางอ้อกันเลยทีเดียวว่าทำไมเรียกว่าวัดภูเก็ตแห่งนี้และใครอยากเฮงๆปังๆต้องมาสักการะหลวงพ่อแสนปัวพระประธานที่นี่บอกเลยค่ะว่าสายมูต้องมาอู้ยแต่ตอนนี้ขอไปเติมน้ำตาลกับการทำกะละแมไทยลื้อของชาวบ้านเกตจะรสชาติเด็ดเข็ดฟันขนาดไหนตามจุ่มไปสิคะคุณผู้ชมคะและพอมาถึงอาหารพื้นถิ่นนะคะอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ภูมิใจนำเสนอกะละแมค่ะกะละแมที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเป็นกะละแมของไทยลื้อไม่เหมือนใครนะคะนี่เลยค่ะเครื่องปรุงอยู่ข้างหน้าของจุ่มนะคะโอ้โหคุณแม่สวัสดีค่ะจ้าคุณแม่จะมาสาธิตวิธีการทำใช่ไหมคะจ้าเขาทำยังไงกะละแมไทยลื้อมันเป็นยังไงคะแม่ขากะละแมไทยลื้อก็มีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวแม่ใส่ไปเลยค่ะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะมีหม้อกำลังต้นจ้าแป้งข้าวเหนียวใส่ในขันอ่ะใส่พอควรเนาะแป้งเราใส่ไปแล้วนะคะควรไปแล้วนะคะนี่เราก็จะโรยเครื่องปรุงนะคะน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งแล้วนะคะต่อด้วยค่ะอันนี้น้ำดอกอัญชันแล้วก็น้ำใบเตยจ้ะน้ำดอกอัญชันแล้วก็ใบเตยนี่ค่ะแล้วก็ใบเตยนะคะสกัดออกมาเป็นน้ำค่ะแม่เทใส่ไปเลยนะคะจ้าอัญชันกับใบเตยนะคะหูยถือว่าเป็นสมุนไพรหอมแน่นอนค่ะต่อด้วยอะไรคะแม่ขาต่อด้วยเกลือนิดหน่อยจ้าเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยจ้าจะได้นัวอร่อยแน่นอนจ้าจ้าแล้วก็คนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คนไปเรื่อยๆใช้เวลานานเท่าไหร่ในการ3ชั่วโมง3ชั่วโมงจ้าแล้วคนนี้โทษนะคะเปลี่ยนคนไหมคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะสงสารแม่แกจ้า3ชั่วโมงนี่ก้ามขึ้นแล้วน่ะแล้วโทษนะคะคนกวนกะละแมที่นี่ต้องเลือกคัดสรรอายุไหมคะคัดสรรจ้าคัดสรรนะคะแม่คะใครจะกวนก็ได้จ้านะผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยได้หมดเลยจ้าคุณจุ๋มคะจ้าแม่อยากให้คุณจุ๋มช่วยกวนกะละแมให้แม่หน่อย แล้วก็คุณจุ๋มจะใส่ลีลายังไงก็แล้วแต่คุณจุ๋มจ้าอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวแม่ชวนกวนกะละแมค่ะเชิญเลยจ้าขอสัก5นาทีก็พอจ้าจ้าจ้าคงไม่ไหวนะคะอุ๊ยแม่คะคิดถูกมั้ยคะชวนจุ๋มยังคิดถูกค่ะคิดถูกค่ะต้องมีลีลาด้วยเหรอคะถ้าไม่มีลีลาไม่ได้เหรอคะกามณียอดชายจะไปค้าขายและที่โก้3ทีเจออนุนุนนำไปเจอสาวงามและกำลังกวนยี้กามณีถูกใจกระโดดเข้าไปขอกวนทันทีเป็นไงล่ะคะแม่ เห็นลีลากวนจุ่มแล้วรสชาติกะละแมจะฝืดคอไหมล่ะคะแม่จ๋าเพราะว่าเมื่อกะละแมหนึบได้ที่เราก็ไปโรยงาแล้วห่อพอดีคำใส่แพ็คเกจจิ้งให้สวยงามแม่ก็ห่อไปจุ๋มขออนุญาตชิมก่อนนะเจ้าค่ะโอ้ยคุณผู้ชมขากว่าจะกวนกะละแมได้นี่นะมันช่างเหนื่อยเหลือเกินนี่เหงื่อแตกน้ำออกทั้งตัวออกหมดออกหน้าออกข้างออกคิดดูเองก็แล้วกันและนี่ก็มาถึงขั้นตอนการห่อพี่เขากำลังทำกันอยู่นะคะแล้วกว่าจะขั้นตอนนี่มันยากมันเย็นขนาดนั้นนะโอ้ยนี่เสร็จแต่ละอันเนี่ยใช้เวลานานเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมคะแต่แล้วเนี่ยจุ๋มก็เห็นแล้วว่าเสร็จแล้วแหละขอชิมก่อนดีกว่าไม่พูดทำเพลงแล้วโชว์ก่อนดีกว่าโชว์เจ้าค่ะโชว์ให้เห็นก่อนนะคะชิ้นนี้ของจุ๋มเจ้าค่ะไม่ต้องตัดไม่ต้องแกะไม่ต้องซอยไม่ต้องอะไรขอเข้าปากขอชิมก่อนนะคะโอ้ยยืด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 ย
กินไว้ก่อนถ้าคืนอยู่มีถาดคงหมดถาดนะกระเจ้าพักเรื่องกินเราไปต่อกันเรื่องผ้าเพราะผ้าที่นี่เขาบอกว่าขึ้นชื่อจะสวยงามขนาดไหนตามจุ่มไปสิคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็มาถึงนะคะกลุ่มทอผ้าไทยลื้อค่ะอุ้ยนี่ค่ะอยู่ท่ามกลางผ้ามากมายเลยละลานตาอยากจะเหมาทุกพื้นที่ที่มีอยู่ในนี้เลยค่ะคุณแม่ขาคุณแม่โทษนะคะคุณแม่ชื่ออะไรนะคะแม่ฟองคำหันยศจ้าแม่ฟองคำวันนี้ล่ะค่ะจะมาบอกของมีของเด็ดในกลุ่มทอผ้าไทยหรือว่ามีอะไรบ้างที่เป็นผ้าสิ้นที่โดดเด่นค่ะแม่ขาอธิบายเลยเจ้าค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นพญาคำเพิ่มนะคะพญาคำเพิ่มจ้าทอด้วยไหมนะคะสีทองอลามเลยจ้าค่ะแพงไหมคะแม่ขาไม่แพงหรอกค่ะ 4,500 เองค่ะ 4,500 ใช้เวลาทอประมาณกี่วันคะแม่คะเป็นอาทิตย์เลยค่ะโอ้อาทิตย์หนึ่งคือพูดง่ายๆว่าใช้ดินทองทำยากจ้ะนี่คือเป็นผ้าพื้นเมืองของที่นี่เลยจ้ะค่ะแล้วต่อไปเป็นพื้นไหนคะแม่คะตัวนี้กระเด็นนะมันค่ะตัวนี้จะเป็นมักกันมักกันมันคือยังไงคะอันนี้ตัวนี้ก็ยากเหมือนกันค่ะผ้าไหมจ้ะเป็นผ้าไหมนะคะคุณผู้ชมคะผ้าไหมมักกันจ้ะค่ะเป็นผ้าไหมมักกันนะคะแล้วก็ทำยากกว่าอันนู้นไหมคะเหมือนกันพอๆกันเลยค่ะเหมือนกันพอๆกันค่ะแต่ตัวนี้ดูเหมือนจะยากกว่าเนาะใช่ต้องมาเยอะมากค่ะเราต้องมามัดกันก่อนที่จะมาทอได้อ๋อต่อไปค่ะคุณแม่คะมีอะไรคะลายอะไรต่อคะลายวรรณลีค่ะค่ะวรรณลีนะคะค่ะวรรณลีนี่เป็นลายลวดลายแบบไหนคะเป็นลวดลายใหม่ค่ะใหม่ประยุกต์เลยนะคะค่ะซึ่งประยุกต์กันมาใหม่ๆนี่ค่ะเขาเล็กลายใครลายใครลายลายขอหรือเปล่าคะค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะแม่ขาจุ๋มอยากจะได้สักผืนจังเลยโอ้โหคุณแม่ขาอันนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าตัวนี้ก็เป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้าคลุมไหล่นะคะคุณผู้ชมขาการถักทอนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับยากมากกับการที่จะเล่นลายแต่ละอันนะคะมันยากลำบากมากในผืนหนึ่งเนี่ยนะคะเนี่ยบางลายนี่ก็ยากการใช้เวลาการทำนี่ก็พอสมควรพื้นเท่าไหร่นะคะ 2,000 บาทเหรอคะค่ะ 1,500 บาท 1,500 จ้ะ 1,500 บาท 1,500 บาทค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากผ้าไหมลวดลายต่างๆแล้วที่นี่ยังมีผ้าฝ้ายที่ทอตามลวดลายวิถีถิ่นชาวไทลื้อต่างๆให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเกตแห่งนี้นอกจากผ้าที่สวยงามแล้วยังมีจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตาสอนอุ่นเรือนได้อนุรักษ์สืบทอดเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังและที่นี่ยังมีวัฒนธรรมทางดนตรีของชาวล้านนาที่คงเอกลักษณ์แบบสล้อส่อซึ่งแถมประดิษฐ์เครื่องดนตรีทุกชิ้นด้วยมือของแกเองจากศิลปินผู้เฒ่าที่ยังมีลมหายใจคุณผู้ชมคะวันนี้จุ๋มอิ่มอกอิ่มใจไหมอิ่มสุขเหลือเกินค่ะมาที่ชุมชนบ้านเกตอำเภอปัวจังหวัดด้านแห่งนี้นะคะสุขอย่าบอกใครเลยเชียวค่ะคุณผู้ชมคะแม้วันนี้แม่หลวงอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะค่ะชุมชนบ้านเกตของเรานะคะก็มีสินค้าโอท็อปมากมายนะคะมีกาละแมไทยลื้อมีผ้าทอนะคะแล้วก็มีที่พักโฮมสเตย์เชิญมาท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็สามารถติดต่อจองที่พักได้เพราะว่าที่ชุมชนของเรามีที่พักทำโรงแรมธรรมะนะคะสามารถติดต่อที่เบอร์โทร0612684355นะคะยินดีต้อนรับค่ะสุดยอดมากมากค่ะอิ่มท้องด้วยวันนี้มีสโลแกนอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมบ้างคะวิวร้อยล้านสืบสานตำนานไทยหรือชุมชนบ้านเกตยินดีต้อนรับเย้ yeah! วันนี้เป็นอีกวันที่จุ๋มมีความสุขและสนุกสนานมากๆใครได้มาชุมชนบ้านเกตแห่งนี้บอกเลยว่าจะหลงไหลใครปลื้มเหมือนจุ๋มแบบนี้แหละค่ะ